อายให้ไลฟ์สดให้ทำสื่ออายที่เขาเอาเงินให้เอาไหมเนี่ยหมื่นหนึ่งปึกหนึ่งเอาให้เนี่ยอะเอาไปเอาไปแสนหนึ่งอะเอาไปทำไมกล้าหยิบนักเรียนทำไมกล้าหยิบเงินแสนทำไมกล้าเอาเงินหมื่นทำไมอยากได้เงินพันทำไมอยากได้แม้กระทั่ง50บาทร้อยหนึ่งทำไมแล้วทำไมถึงกล้าที่ออกมาไลฟ์สดทำมาหากินทำไมไม่กล้านักเรียนบางคนทำขนมครกเป็นทำขนมถ้วยเป็นก็ไลฟ์สดทำสิไลฟ์สดทำเปิดสอนการทำขนมถ้วยความตนีทีเหนียวความอิจฉาริษยาการกลัวคนอื่นได้ดีกว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอุปสรรคขวางกั้นความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของคนนั้นนักเรียนชัดเจนไหมการอิจฉาริษยาคนอื่นกลัวคนอื่นจะได้ดีการกลัวว่าคนอื่นจะค้าขายมีลูกค้ามากกว่าตัวเองการกลัวว่าคนอื่นจะดังมากกว่าตัวเองความอิจฉาริษยาคนอื่นไม่อยากให้คนอื่นได้ดีกว่าตัวเองทุกประการสิ่งเหล่านี้ล้วนจะเป็นความเห็นแก่ตัวล้วนจะเป็นสิ่งที่ทำไมปิดกั้นความเจริญรุ่งเรืองของตัวเองนักเรียนและบั้นปลายชีวิตของคนเหล่านี้ล้วนจะเจอกับความไม่ประสบความสำเร็จล้วนจะเจอชีวิตที่มันอับเฉาไม่มีทางไปขาดแม้กระทั่งเพื่อนฝูงความรักจะรวยเพื่ออะไรเมื่อไม่มีใครชื่นชมกับเราฉะนั้นทุกท่านคิดให้ดีก้าวข้ามผ่านให้ไกลเลยอย่าไปอิจฉาริษยาคนเด็ดขาดมีอะไรใส่เลยนะทุกท่านมีอะไรใส่เหมือนอจพใส่เลยเหมือนกับที่สวมจิตวิญญาณแบบสอนไม่อยากให้คนมาเรียกว่าตัวเองเป็นอาจารย์ด้วยซ้ำไม่อยากให้ใครมาเรียกตัวเองเป็นครูด้วยซ้ำมีอะไรอยากกูจะถ่ายทอดความหรูนะจะให้นักเรียนเป็นให้ได้นะเห็นไหมฉะนั้นแล้วทุกท่านสวมหัวใจเหมือนกันใส่เหมือนกันทุกท่านอย่าไปตนีทีเหนียวอย่าไปมองโลกในแง่ร้ายบางคนมองโลกในแง่ร้ายอย่างงู้นอย่างนี้คุณก็อยู่บนโลกแห่งความร้ายของคุณไปเถอะใช่ไหมคุณก็อยู่บนโลกความร้ายกาจของคุณไปเถอะตายไปก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเห็นไหมกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ใช้ปากกัดแทะสิ่งต่างๆอาหารการกินฉะนั้นแล้วถ้าคุณข้ามผ่านในเรื่องของความอิจฉาริษยาการที่ไม่อยากให้คนอื่นได้ดีเนาะก้าวข้ามผ่านทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณจะประสบความสำเร็จคุณจะเจอกับสุภาคือความเจริญงอกงามความร่ำรวยชื่อเสียงต่างๆมันจะย้อนกลับมาไม่จบไม่สิ้นฉะนั้นแล้วขอให้ทุกคนเนี่ยมีแรงบันดาลใจตัวเองนะมองโลกในแง่ดีทำลุยเนาะโอเคเรามีความรู้ด้านไหนเราจะทำตัวนั้นโอเคนะเดี๋ยวเราไปคุยในเรื่องหัวข้อการทำคอนเทนต์โอ้นี่คุยกันมา1ชั่วโมงเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์นิดนึงมีความโชคดีที่เป็นลูกศิษย์อจพอมากพอไปรอดค่ะฟันสวยอะไรนะขออ่านคอมเมนต์นิดนึงตั้งแต่ไลน์มายังไม่ได้อ่านเลยใช้เครื่องมือออนไลน์เพื่อให้ทุกคนรู้จักเราก่อนที่จะมาเจอตัวมารวมตัวที่บ้านหนูก็ได้นะคะสถานที่พร้อมเฮ้ยเดี๋ยวไปรวมตัวที่บ้านนะเดี๋ยวอจพอไปเปิดคอร์สที่บ้านน้องอุดีไหมยุทธยาวังน้อยเออเตรียมกาแฟไว้ให้ดีเคี่ยวหมาเคี่ยวแมวให้เรียบร้อย กูรู้อาจารย์พลพูดจริงโอเคบ้านโหนพิษคเนศพัทยาชื่อเรียกแขกแจ๋วบุญคือฉากหลังของชีวิตค่ะค่อยๆทำสะสมความรู้ไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์มันยากตรงที่เริ่มต้นนี่แหละมันจะเริ่มต้นยังไงหลวงพี่อยากขี่เจ็ตสกี พัฒนาไปถึงไหนแล้วนักเรียนนี่มันพัฒนาไปถึงไหนแล้วหลวงพี่พระป่ายังขี่เจ็ตสกีนะเออนักเรียนไปอยู่อะไรอยู่เป็นรูไหนอยู่ฉะนั้นทุกท่านเนี่ยให้ตระหนักให้ดีในเรื่องของบุคลิกภาพทำให้มันดีให้มันดูดีนะทำให้ดูดีเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าสักแต่ทำก็ทำเนาะโอเคนะคราวนี้เรามาคุยกันเรื่องของไอ้ตัวอุปกรณ์บ้าง
อุปกรณ์ดูคอมเมนต์นิดนึงใครไม่มาเรียนคนโรงเรียนคอร์สนี้รู้สึกปังมากเป็นคอร์สที่ปังมากคนโรงเรียนเป็นร้อยนักเรียนร้อยกว่าคนเนาะปังมากถือว่าโอเคละในส่วนของความรู้สึกของอจพ.พี่นกบอกว่าอะไรนะทดลองไลฟ์สด3วันแล้วก็สนุกดีถ้ามีคนเข้ามาคุยด้วยยิ่งสนุกจะต้องเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวใหม่โอเคนะต้องจัดเสื้อผ้าหน้าผมให้ดีกรุณาให้ความสำคัญกับเสื้อผ้าหน้าผมของตัวเองด้วยเข้าใจไหมให้ความสำคัญด้วยไม่ใช่ว่าโอ้โหอยากทำก็ทำครับผมให้ดีกรุณาให้ความสำคัญกับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้ไลฟ์สดหน้าเพจนานงานเยอะมากนะครับก็รู้สึกถึงความคิดถึงหน้าเพจเพราะว่าเมื่อก่อนก็ไลฟ์เพจเนาะให้ความรู้นักเรียนอยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้มาให้ความรู้นะครับไหนมีคอมเมนต์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากส่งดาวให้อาจารย์แต่ไม่กล้าใส่เลขบัตรใดๆในเฟซกลัวโดนแฮกไม่เป็นไรอยากส่งดาวให้อาจารย์ไม่เป็นไรเอาพร้อมเพย์ก็ได้เดี๋ยวติดต่องานเลขาเอาพร้อมเพย์ไปก็ได้นะ ไม่เป็นไรชิวๆสบายๆไม่บางคนอยากส่งดาวแต่ว่าต้องใส่หมายเลขอะไรต่างๆนานาไม่เป็นไรเอาพร้อมเทไปก็ได้ติดต่องานเลขาเลขาเข้ามาแอดมินเข้ามาไหมครับเนี่ยแอดมินโพสพร้อมเทเลย เอ้ามาวันนี้มาให้ความรู้เนาะมาให้ความรู้ก็พอดีว่าที่เปิดไปตะกี้ก็เป็นไอตัวหลักสูตรของหลักสูตรสร้างนักพยากรณ์หลักสูตรสร้างนักพยากรณ์ออนไลน์เนาะสู่อะไรนะชื่อยาวหลักสูตรสร้างนักพยากรณ์ออนไลน์เนาะบนโลกโซเชียลสู่ความเป็นมืออาชีพเนาะคราวนี้ใครสนใจก็ลงเรียนได้เนาะในหลักสูตรสร้างนักพยากรณ์ออนไลน์นี่เป็นหลักสูตรที่อจพ.แล้วก็ทางอาจารย์นพรัตน์เนาะครูเน็ตได้ปรึกษากันแล้วก็เปิดหลักสูตรนี้ขึ้นมาแล้วก็เอาความรู้ประสบการณ์ต่างๆเข้ามาแชร์ให้นักเรียนได้เรียนรู้กันนะเป็นหลักสูตรที่การทำคอนเทนต์ทำ YouTube TikTok ทำเรียวทำแฟนเพจอะไรต่างๆเนาะฉะนั้นแล้วตอนนี้เขายังทำฟรีอยู่ก็ต้องอนาคตอีกไม่เกิน5ปีเดี๋ยวเขาจะเก็บตังค์กันแล้วเนาะได้ยินข่าวมานี่อาจารย์นพรัตน์บอก ก็ตอนนี้ฟรีอยู่นักเรียนในชมรมโหนเศรษฐีแล้วก็คนที่สนใจแล้วก็คนที่ติดตามอจพ.ทุกท่านท่านอยากมีความรู้ท่านก็
รบกวนโรงเรียนนะค่าเรียนถูกมากหลักสูตรอย่างนี้มัน 50,000 อัพแต่ว่าโรงเรียนกันในแค่หลักพันเองตอนนี้ 3,000 กว่าบาทมั้งตอนนี้นะหรือถ้าใครก็ถ้าใครสนใจก็ลองติดต่องานเลขาแอดมินดูนะครับ วันนี้อจพมาให้ความรู้นะอจพให้ความรู้ในเรื่องของวันก่อนเนาะนี่ก็เอามาโพสต์ในเรื่องเอามาแชร์ความรู้ในเรื่องของอะไรเผื่อนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรดังกล่าวเนาะสร้างนักพยากรณ์ออนไลน์จะไปทำคอนเทนต์แต่ว่าคอนเทนต์การเรียนการสอนกับคอนเทนต์กับประชาชนทั่วไปต่างกันนะคอนเทนต์ในด้านการเรียนการสอนนั้นหมายความว่าอาจารย์ครูผู้สอนเนี่ยเขาจะถ่ายทอดความรู้ให้แก่ตัวลูกศิษย์นักเรียนเนี่ยอีกแบบนึงนะคำพูดศัพท์เทคนิคต่างๆมันเป็นอีกรูปแบบนึงแต่ถ้าเกิดว่าสำหรับนักพยากรณ์ทั่วไปหมอดูทั่วไปที่เอาความรู้เนี่ยเรียนเสร็จแล้วไปใช้เนี่ยถ้าคุยกับชาวบ้านคุยกับคนทั่วไปก็ต้องใช้ศัพท์อีกแบบนึงนะใช้ศัพท์ใช้คำพูดอีกแบบนึงใช้คำพูดที่มันแบบไม่เป็นทางการใช้คำพูดแบบชาวบ้านใช้คำพูดที่มันสื่อสารง่ายสมมติว่าอาจารย์เวลาเราเรียนเนี่ยอาจารย์บอกว่าเอ้ยวันคู่มิตรอย่างเงี้ยวันคู่มิตรดาวคู่มิตรอย่างเงี้ยดาวคู่มิตรวันคู่มิตรต่างๆนี่คือการเรียนแต่คราวนี้ตัวนักเรียนเองเนี่ยเวลาไปคุยกับชาวบ้านคุยกับคนที่เขามารับการดูดวงคุยกับคนที่เขารับการพยากรณ์ก็ต้องเปลี่ยนคำพูดเข้าใจไหมอย่าไปเอาบอกว่าเฮ้ยวันคู่มิตรอย่างนั้นวันคู่มิตรอย่างนี้ไม่ต้องถ้าพูดในภาษาชาวบ้านสื่อสารให้คนอื่นเขามีความเข้าใจเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนมาเหมือนพวกเราเขาไม่ได้เรียนโหราศาสตร์ไม่ได้เรียนวิชาดวงดาวฉะนั้นแล้วทุกท่านก็ต้องเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนคำพูดให้มันแบบฟังแล้วมันเข้าใจง่ายเนาะ โอเคนะโอเคสวัสดีทุกคนเดี๋ยวเราไปว่ากันใน EP นี้ว่ากันด้วยนะครับอันนี้เป็นความรู้ที่หลายคนบางคนรู้แล้วบางคนรู้ไม่หมดบางคนไม่รู้เลยก็มาฟังร่วมกันได้ข้อมูลในนี้ที่จะถ่ายทอดให้ฟังเนี่ยเป็นข้อมูลที่สามารถใช้ได้เนาะเอาวันคู่มิตรก่อนดาวคู่มิตรนะครับดาวคู่มิตรวันนี้ใส่เสื้อผ้าแบบสบายๆอยู่ที่บ้านไม่ได้ไลฟ์สดมานานก็อยากจะมาสอนให้ความรู้ละนะครับนักเรียนบางคนบอกโอ้ยอาจารย์เปิดคอร์สเก็บตังค์ต้องแล้วเวลาอย่างนี้มาสอนฟรีจะเป็นยังไงนักเรียนต้องเข้าใจอย่างนึงว่าวิญจิตวิญญาณความเป็นครูบาอาจารย์มันอยากจะถ่ายทอดความรู้อยากจะเป็นผู้ให้ฉะนั้นแล้วนักเรียนก็ต้องอะไรดีอ่ะมันมีทั้งส่วนที่มันมีอะไรมันมีค่าใช้จ่ายบ้างก็แล้วแต่บางทีเขาก็อยากให้ฟรีก็ได้แล้วแต่โอเคนะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของดาวคู่มิตรหน่อยดาวคู่มิตรหรือเป็นวันคู่มิตรก็ได้นักเรียนความหมายมันไม่ต่างกันดาวคู่มิตรกับวันคู่มิตร วันคู่มิตรก็ได้นักเรียนนะครับไอตัววันคู่มิตรเนี่ยวันดาวคู่มิตรเนี่ยมันแบ่งเป็นไอตัวมิตรมิตรใหญ่แล้วก็มิตรน้อยเนาะเรามาดูคู่มิตรใหญ่หน่อยก็คือว่าทรงแสดงอิทธิพลแบบเหนียวแน่นกันมากเลยอย่างไรก็ตามมันจะเป็นเพื่อนกันตัวดาวคู่มิตรเนี่ยดาวคู่มิตรหรือวันคู่มิตรเนี่ยแสดงอิทธิพลในเรื่องของวันที่เป็นเพื่อนกันช่วยเหลือกันอุปการะไม่ทอดทิ้งกันมีการปรึกษาหารือซึ่งกันและกันเห็นไหมเหมือนกับเพื่อนกันเมื่อเพื่อนกันเวลาทำอะไรมันก็จะช่วยเหลือกันตลอดเวลาไม่ทิ้งกันประมาณว่าร่วมหัวจมท้ายด้วยกันนี่คือลักษณะของวันคู่มิตรวันที่เขามีมิตรไมตรีจิตต่อกันมันช่วยเหลือกันได้แก่เนาะดาวคู่มิตรวันคู่มิตรได้แก่วันอาทิตย์ทุกท่านอาทิตย์กับวันอาทิตย์เป็นมิตรกับครูเห็นไหมวันอาทิตย์กับพฤหัสบดีฮะโบราณเขาจะมีครูบาอาจารย์ทางโหราศาสตร์เนาะท่องสโลกเห็นไหมคำกลอนสโลกอาทิตย์มิตรกับครูนะครับเป็นวันคู่มิตรกันพระราชาอาทิตย์เป็นตัวแทนของพระราชาเดี๋ยวขึ้นกระดานนิดนึงขอเชิญครูมหาทักษามาไว้หน่อย1 2 3 4
7 5 8 6อ่ะได้ดูอย่างนี้เราน่าจะจำแนกได้ง่ายนะครับโลกหมายเลข1เลข1เนี่ยเป็นลักษณะของอาทิตย์ซึ่งหมายถึงเป็นตัวแทนของราชาเห็นไหมราชาจันเลข2เป็นราชินีตัวแทนคือราชินีอันนี้ตามตำราของโหราศาสตร์ทั้งปวงเนาะอังคารดาวอังคารวันเกิดวันอังคารแทนลักษณะของขุนพลเห็นไหมขุนพลหรือนักรบก็ได้นักรบวันโพธิ์หรือดาวโพธิ์แทนลักษณะของพ่อค้าแม่ค้าเห็นไหมพ่อค้าแม่ค้านี่คือลักษณะอย่างพวกปัจจุบันนี้ไปเล่นออนไลน์กันเยอะก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทั้งนั้นเลยดีสังกัดในพวกวันพุธพวกทำธุรกิจค้าขายนะ พฤหัสโดดมาพฤหัสนิดนึงพฤหัสเนี่ยเป็นลักษณะของตัวแทนของอะไรฤาษีฤาษีก็ได้พระก็ได้ครูก็ได้แล้วก็อะไรบางตำราเรียกปุโรหิตก็ได้เห็นไหมปุโรหิตท่านปุโรหิตหมายที่ปรึกษางานราชการงานหลวงพฤหัสแทนลักษณะของแทนบุคคลคือบุคลาธิฐานคือฤาษีคือพระคือครูคือปุโรหิตศุกร์แทนลักษณะของอะไรทุกท่านแทนลักษณะของคุณหญิงคุณนายเห็นไหมแทนลักษณะของคุณหญิงคุณนายนี่คุณหญิงคุณนายนี่คือลักษณะของศุกร์เสาแทนลักษณะของใครของกรรมกรหรือคนใช้แรงงานคนใช้แรงงานเห็นไหมบางทีจะเป็นฝ่ายช่างเรื่องของเสาจะเป็นฝ่ายช่างแต่ว่าช่างมันออกแนวที่มันใช้แรงหน่อยโอเคนะนี่เสาคือจะใช้แรงต่อไปเป็นราหูก็จะเป็นลักษณะของคนอะไรตำราโบราณบอกว่าเป็นคนอันธพาลคนอันธพาลเป็นคนอันธพาลหรือคนทำไมพวกกินเหล้าเมายาสวนเสฮาปาร์ตี้ผับเทคอะไรอย่างเงี้ยเล่นการพนันคนที่เที่ยวกลางคืนนี่ลักษณะของราหูนี่คือตัวแทนบุคลาธิฐานคนทั้งหมด8ประเภทเห็นไหมโอเคนะอาทิตย์พระราชาจันทร์ราชินี3อังคารขุนพล4พ่อค้าแม่ค้า7กรรมกรคนใช้5พฤหัสพฤษีครูปุโรหิต8คนอันธพาลคนเกเรนักเลงนะนักเลงก็ได้บางตำราก็เรียกว่านักเลงเอาคำว่าใช้นักเลงก็ได้มันฟังง่ายดีคนเกิดวันศุกร์หรือดาวศุกร์ก็เป็นอะไรเป็นคุณหญิงคุณนายซะคุณนายสุขสะอาดโอเคนะครับคราวนี้เรารู้จักบุคลาธิฐานและบุคคลทั้ง8จำพวกตามลักษณะของดวงดาวตามลักษณะของวันเกิดคราวนี้เราไปดูไอ้ตัววันคู่มิตรทุกท่านนี่คือเบสิกของโหราศาสตร์มากๆนักโหราศาสตร์ทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรก็แล้วแต่ถ้าว่าด้วยโหราศาสตร์ทั้งปวงเนาะต้องมีความรู้ในส่วนนี้นะครับเพราะนี่คือBasic to basic มากมากโอเคเราไปว่ากันนะครับทุกท่านอาทิตย์เป็นมิตรกับครูพระราชาเป็นมิตรกับปุโรหิตเห็นไหมพระราชามักปรึกษางานราชการงานหลวงกับท่านปุโรหิตปรึกษางานราชการงานหลวงกับสมภารครูบาอาจารย์หรือพระหรือฤาษีเห็นไหมมีงานราชการก็ไปปรึกษาส่วนราชการกับปุโรหิตเห็นไหมนี่คือลักษณะของคู่มิตรกันอาทิตย์มิตรกับครูจันทร์โฉมตูพุธนงเยาเห็นไหมจันทร์กับศุกร์เป็นดาวไอ้จันทร์กับพุธขอโทษจันทร์กับพุธเป็นดาวคู่มิตรกันนี่คือลักษณะของวันเกิดด้วยคนที่เกิดวันจันทร์เป็นเพื่อนกับคนที่เกิดวันพุธเห็นไหมราชินีเป็นมีที่ปรึกษาเป็นคนที่ทำเป็นในฝ่ายของพ่อค้าแม่ค้าเขาปรึกษากันเศรษฐกิจเป็นยังไงนู่นนี่นั่นเนาะสินค้าอะไรต่างๆนี่ไหมราชินีจะปรึกษากับทาง marketing นะปรึกษากับฝ่าย marketing ปรึกษากับฝ่ายการตลาดปรึกษากับพ่อค้าแม่ค้าเห็นไหมอาทิตย์มิตรกับครูนี่ฉลกข้อท่องอาทิตย์มิตรกับครูจันทร์โฉมตูพุธนงเยาว์
สุขปากหวานอังคารรับเอาเห็นไหมสุขปากหวานอังคารรับเอาคนที่เกิดวันศุกร์เป็นเพื่อนกับคนที่เกิดวันอังคาร6กับ3เป็นมิตรกันศุกร์กับ3เป็นมิตรกันใครที่เกิดวันศุกร์ใครที่เกิดวันอังคารเป็นเพื่อนกันคุณหญิงคุณนายแหมเห็นซิกแพคมาเห็นนักรบมาแล้วแหมอ่อนละทุงละถวยคุณหญิงคุณนายแหมใช่ไหมวันเดินสะพายกระเป๋าหลุยส์วิตตองเดินห้างแบบมีความสุขมากเลยแต่งตัวเดินแบบทั้งวันเจอกับนักรบขุนพลกล้ามใหญ่เป็นบึกปึกปึกแม่เห็นซิกแพคมาโอ้หล่อเหลาเอาการเท่ใจจะขาดเป็นเพื่อนกันนักรบแล้วไปไงเวลาไปรบกลับมาเมื่อยนักรบไปอังคารเวลาไปรบแล้วทำไมเขากลับมาถึงบ้านถึงเมืองเข้ามาในเมืองแม่อย่างนี้ต้องมีคนมาคลอเคลียร์นวลเนียงหน่อยนะไหมทำไมนี่มันสุขกับอังคารมันจึงเป็นคู่มิตรกันประการราชนี้อะต่อไปอาทิตย์เป็นมิตรกับครูจันทร์โฉมตูพุธนงยาวสุขปักหวานอังคารรับเอาราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันทุกท่านราหูเลข8เป็นมิตรกับดาวเสาเห็นไหมราหูเทพเจ้าแห่งความมัวเมาลุ่มหลงเสาเป็นคนที่ใช้แรงงานทำไมโอ้โหดาวเสาทำเกษตรทั้งวันเลยทำไร่ไถนาทำสวนโอ้โหทั้งวันตากแดดเห็นไหมบางทีก็ไปทำงานเกี่ยวกับพวกอะไรก่อสร้างตึกสร้างบ้านสร้างวัดวาอารามมันมีความเหน็ดเหนื่อยโดนแดดโดนอะไรต่างๆมันเมื่อยแม่ตกเย็นมาขอกึบสักทีได้ไหมคอกึบเหนื่อยหน่อยป่ะกอดคอกันไปนี่เอ้ยว่างหรือเปล่าเย็นนี้ว่างหรือเปล่าเจอกันหน่อยดิเดี๋ยวเอามาสักเป๊กหน่อยดีกว่านะเอาเหล้ามาสักเป๊กกันหน่อยนะกินแบบให้มันกระชุ่มกระชวยให้มันมีแรงร่างกายแข็งแรงหน่อยเห็นไหมนี่คือลักษณะของราหูกับเสามันไปด้วยกันมีอะไรมันก็จะคุยกันในวงเล่าเห็นไหมสวนเสฮาปาร์ตี้กันไปนี่คือลักษณะของดาวคู่มิตรหรือวันเกิดที่เป็นคู่มิตรกันอันนี้คือมิตรใหญ่นะทุกท่านนะนี่คือลักษณะของมิตรใหญ่มิตรใหญ่คือมันเหนียวแน่นกันมันมีอะไรมันไม่ทิ้งกันมันช่วยเหลือกันเห็นไหมนี่คือลักษณะของเพื่อนช่วยเหลือกันตลอดไม่ทิ้งกันอะโอเคนะนี่คือลักษณะของวันมิตรใหญ่ไปดูวันที่เป็นคู่มิตรกันน้อยบ้างมิตรกันน้อยแปลว่าอะไรมิตรแบบห่างเหินช่วยบ้างไม่ช่วยบ้างแล้วแต่อารมณ์ฉันช่วยได้ก็ช่วยไม่ช่วยก็ช่วยไม่ได้ก็ไม่ช่วยแต่ทำไมมันก็เป็นเพื่อนกันเห็นไหมวันคู่มิตรน้อยเนี่ยไอตัวมิตรน้อยวันที่เป็นคู่มิตรน้อยนี่ได้แก่วันอาทิตย์และวันเสาร์ทุกท่านอาทิตย์และเสาร์เห็นไหมไอ้คู่นี้เป็นดาวคู่ธาตุไฟแต่ว่าในลักษณะของความเป็นมิตรมันช่วยเหลือกันช่วยได้บ้างไม่ได้บ้างช่วยเล็กๆน้อยๆก็ช่วยกันแต่มันส่งเสริมกันเห็นไหมนี่คืออาทิตย์และเสาร์นะครับอาทิตย์และเสาร์แล้วอะไรอีกอาทิตย์และเสาร์แล้วก็มีลักษณะของจันทร์และอังคารเห็นไหมจันทร์และอังคารคู่มิตรน้อยเห็นไหมคู่มิตรน้อยเหมือนกับพระราชาลองดูหนึ่งกับเสาดูพระราชายังไงก็ต้องไปได้ก็ต้องได้รับความช่วยเหลือจากทำไมจากชนชั้นล่างหรือจากทางด้านการเกษตรหรือจากทางด้านคนที่ใช้แรงงานใช้กรรมกรเห็นไหมนี่คือลักษณะของไอ้ตัวคู่มิตรน้อยก็มีการช่วยเหลือกันได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมกันไม่งั้นไปไม่ได้เนาะคราวนี้จันทร์กับอังคารก็เป็นคู่มิตรกันไอ้ตัวจันทร์อังคารก็เป็นคู่ชู้กันด้วยเป็นคู่ชู้กันอีกอย่างนึงมันก็ช่วยส่งเสริมกันเห็นไหมราชินีก็บางทีก็มาขอความช่วยเหลือจากพวกนักรบยอดขุนพลเอาหน้าช่วยรบหน่อยช่วยรบกันหน่อยสิตอนนี้ในเหตุการณ์คับขันแล้วนะข้าศึกมาลุมเล้าแล้วบุกประชิดกำแพงเมืองนักรบต้องลุยแล้วนะเห็นไหม
บางทีหลังบ้านก็ทำหน้าที่ราชินีมาคุยกับทางนักรบยอดขุนพลนี่คือลักษณะของคู่มิตรน้อยมีการช่วยเหลือกันหนอมีการช่วยเหลือกันแล้วก็เรื่องของอังคารแล้วก็ราหูคู่ที่3อังคารกับราหูทุกท่านอังคารกับราหูนี่เป็นคู่ธาตุลมมันเป็นคู่ธาตุลมแต่ก็เขามีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยนะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอังคารกับราหูส่งเสริมกันอังคารกับราหูถ้าหากว่าในจักรราศีจรอยู่ในภพเดียวกันโอ้โหลมแรงมากแม่เจ้าหลังคาบ้านเรือนเปิดลมสลาตันมาราหูเป็นลมสลาตันเนาะเห็นไหมอังคารก็เป็นลมโชยทั่วไปมาเจอกันพายุจึงมาถ้าไม่มีดาวธาตุน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องมันจึงมีแต่ลมแต่ถ้ามีธาตุน้ำดาวธาตุน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นดาวพุธกับดาวศุกร์เมื่อไหร่เกิดเป็นพายุขึ้นมาร่วมกับอังคารและราหูดังนั้นแล้วอังคารกับราหูเนี่ยมันก็เป็นคู่ธาตุลมรวมถึงเป็นคู่ที่ทำไมช่วยเหลือด้วยโอเคนะนี่คือลักษณะการดูอีกประเภทหนึ่งพุธและเสาทุกท่านพุธและเสาพุธและเสาพุธและเสาเป็นคู่มิตรน้อยใช่ไหมดาวพุธและดาวเสาคนที่เกิดวันพุธและวันเสาก็มีการช่วยเหลือกันพุธและเสามันเป็นคู่สมพลกันทุกท่านเป็นคู่สมพลคือมันมารวมพลังกันช่วยเหลือในกิจการที่เกิดขึ้นช่วยเหลือในหน้าที่การงานพอช่วยเหลือเสร็จมันพองานสำเร็จแล้วก็ไปแยกย้ายงานจบแยกย้ายนี่คือลักษณะพุธเสาแล้วเขาก็มีลักษณะของความเป็นเพื่อนกันด้วยใช่ไหมช่วยเหลือกันไกลๆใช่ไหมอันนี้เราจะเห็นเลยว่าในลักษณะของไอตัวมิตรใหญ่และมิตรเล็กก็มีความแตกต่างกันมีความเหนียวแน่นกันมีความแตกต่างกันนะมิตรใหญ่ยังไงก็เหนียวแน่นมากกว่ามิตรน้อยคู่มิตรน้อยก็มีความเหนียวแน่นกันที่อ่อนไหวกว่าบอบบางกว่าช่วยเหลือกันตามความเหมาะสมกว่าอย่างเช่นในดาวพุธกับดาวเสามีการช่วยเหลือกันก็คือดาวพุธคือพวกพ่อค้าแม่ค้าพ่อค้าแม่ค้าจะได้สิทธิ์ของมาขายเห็นไหมผลิตผลทางการเกษตรเอามาขายเห็นไหมเป็นเพื่อนกับดาวเสาเห็นไหมก็ต้องมีการช่วยเหลือกันบ้างช่วยเหลือกันบ้างเห็นไหมก็เอาสินค้าโปรดักต์ของไอ้พวกทางเกษตรกรรมมาขายเอาโปรดักต์ด้านช่างมาขายเห็นไหมหรือว่าขายอิฐขายปูนเนาะขายวัสดุก่อสร้างนี่คือลักษณะของพุธและเสาเห็นไหมนี่คือลักษณะอิทธิพลของดาววานดาวคู่มิตรเห็นไหมทั้งคู่มิตรใหญ่คู่มิตรเล็กรวมถึงวันเกิดด้วยนะครับนะใครเกิดวันตามนี้ล้วนจะเป็นมิตรกันโอเคนะอันนี้เข้าใจนะในเรื่องของวันคู่มิตรไปดูวันที่เป็นศัตรูกันบ้างทุกท่านวันที่เป็นศัตรูกันบ้างนะครับอันนี้คือเป็นดาวด้วยและเป็นวันเกิดด้วยนะนี่ยึดที่วันเกิดด้วยนะดูนะ อ้าวขอลบกระดานแม่นึกว่าวันนี้จะไม่มีคนดูสละมาดึกบางอย่างก็ยังไม่ได้เคยบอกนักเรียนเนาะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอกระดานแห้งแป๊บหนึ่ง
ต่อไปเรามาพูดเรื่องอิทธิพลของคนที่เกิดวันที่เป็นศัตรูกันบ้างเนาะแล้วก็ดาวที่เป็นคู่ศัตรูกันนะครับดาวคู่ศัตรู หรือวันที่เป็นศัตรูกันดาวที่เป็นคู่ศัตรูหรือวันที่เป็นศัตรูกันเนี่ยหมายความว่ามันไม่ลงรอยกันไม่ลงรอยกันหรือถ้าใครที่เกิดวันตามนี้มาเป็นวันศัตรูกันมันก็มีเรื่องที่มันขัดแย้งกันมีอุปสรรคมีปัญหามันไม่ราบรื่นถ้าวันที่เป็นคู่ศัตรูกันมาทำงานร่วมกันก็ทำให้ขัดแย้งกันทำให้มีอุปสรรคปัญหาขัดแย้งกันโดยเฉพาะทางด้านความคิดทางด้านความคิดจิตใจเห็นไหมหรือถ้าเกิดว่าทำงานไปทำการไปมันก็ขัดแย้งกันในเรื่องของความรู้สึกนโยบายการกระทำต่างๆเห็นไหมนี่คือลักษณะของวันที่เป็นศัตรูกันคือวันไม่ลงรอยกันไม่ลงรอยกันนะครับทุกท่านนะ วันที่เป็นศัตรูกันได้แก่เนาะแบ่งออกเป็นวันที่เป็นศัตรูใหญ่แล้วก็ศัตรูเล็กศัตรูใหญ่แล้วก็ศัตรูน้อยอ่ะศัตรูใหญ่แล้วก็ศัตรูน้อยทุกท่านศัตรูใหญ่กับศัตรูน้อยวันที่เป็นศัตรูใหญ่คือยังไงก็ต้องมีความขัดแย้งกันได้แก่สโลกก็ท่องครูบาอาจารย์โบราณพาท่องในสายโหราศาสตร์คืออาทิตย์ผิดอังคารเห็นไหมอาทิตย์ผิดอังคารพุธอันธพาลวิวาทราหูศุกร์กับเสาร์เป็นเซียนศัตรูจันทร์กับครูเป็นอริต่อกันนี่คือลักษณะของวันที่เป็นศัตรูกันทุกท่านดูนะเดี๋ยวอจพออธิบายให้ฟังกษัตริย์อาทิตย์กับอังคารพระราชามักมีเรื่องขัดแย้งกับทางทหารเห็นไหมขุนพลหรือนักรบราชาบางทีก็ทหารที่มันเข้มแข็งมากๆก็กลัวที่จะทำไมล้มอำนาจได้คนล้มอำนาจได้เห็นไหมนักรบก็อยากจะเป็นราชาเห็นไหมฉะนั้นแล้วศัตรูใหญ่จึงเป็น1กับ3 1กับ3ราชาแล้วก็นักรบขุนพลทหารเนาะอันนี้คือความศาสตร์ของโหราศาสตร์นะต่อไปในเรื่องของดาวพุธกับราหูบ้างเป็นศัตรูกันเห็นไหมคนที่ทำงานค้าขายพ่อค้าแม่ค้าก็ทำไมไม่ถูกกับคนที่กินเหล้าเมายาเก๊กเมเลเกเลคนอันธพาลเฮ้ยไอ้นี่พุธกลางวันกับพุธกลางคืนมันไม่ถูกกันตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเห็นไหมมันไม่เข้ากันมันจึงแบ่งมีเป็นพุธกลางวันและพุธกลางคืนเห็นไหมไอ้พุธกลางวันนี่วันพุธนี่ทำมาค้าขายขยันขันแข็งค้าขายนู่นนี่นั่นค้าขายอะไรค้าขายจิปาถะขายออนไลน์ขายอะไรสารพัดสารเพแล้วทำไมโอ้ไอตัวราหูนี่พวกขี้เล่ามาขอเซ็นหน่อยได้ไหมเจ๊ขอเซ็นหน่อยได้ไหมขอเซ็นเล่าสักเป๊กสักกึ๊บสักขวดหน่อยได้ไหมมันเซ็นแล้วก็ไม่จ่ายลักษณะของไอตัวพุธกับราหูมันไม่ถูกกันไอ้คนหนึ่งขยันทำงานค้าขายอีกคนหนึ่งมันไม่ทำมาค้าขายอะไรเลยไม่ทำการทำงานเลยวันๆมีแต่กินเหล้าเมาฉะนั้นแล้วมันจึงไม่ถูกกันมันเกลียดกันใช่ไหมมันเกลียดหนังหน้ากันพูดกับราหูก็จึงไม่ถูกกันด้วยเหตุผลด้วยประการนี้ศุกร์กับเสาร์เป็นเสี้ยนศัตรูกันเห็นไหมคุณหญิงคุณนายรักสวยรักงามรักความสะอาดรักความสบายเกลียดมากในเรื่องของความสกปรกใช่ไหมแหมจะเปื้อนนิดเปื้อนหน่อยไม่เอาหรอกคุณหญิงคุณนายมากวาดบ้านถูบ้านมาล้างจานมาทำอะไรไม่เอาไม่ชอบเห็นไหมสกปรกไม่เอาไม่ชอบคุณหญิงคุณนายจะไปเดินในท้องไร่ท้องนาแบบฝุ่นหรือว่าไปทำอะไรไปเก็บขยงเก็บขยะ
เอาขยะไปทิ้งเลยเย้ไม่เอาแล้วเห็นไหมลักษณะของสุกกับเสาก็ไม่ถูกกันไม่เข้ากันเห็นไหมคนที่ทำงานเรื่องของการใช้แรงงานอะไรต่างๆก็ทำไมถ้าห่วงกันในเรื่องของความสวยความงามความสะอาดอะไรมากมายมันก็ทำงานไม่ได้นี่คือมันจึงเป็นเรื่องของทัศนคติที่มันไม่ลงรอยกันนะสุกเสาเป็นเซียนศัตรูกันจันทร์กับครูเป็นอริต่อกันดาวจันทร์และพฤหัสก็เป็นศัตรูกันเห็นไหมราชินีกับปุโรหิตราชินีกับพระกับครูไม่ถูกกันแต่ว่าในเกณฑ์การพยากรณ์ของคนที่เกิดวันจันทร์และวันพฤหัสไม่ถูกกันมีค่อนข้างที่จะมีเทคนิคอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเห็นจันทร์กับครูปุ๊บผิดกันเลยไม่ใช่มันต้องดูด้วยนะถ้าเราผูกดวงชะตามาเราจะรู้ชัดทันทีเลยจันทร์กับครูเนี่ย จะไม่ถูกกันในจันทร์กับครูเนี่ยเขาเป็นคู่ธาตุดินด้วยเห็นไหมจันทร์กับครูเป็นคู่ธาตุดินด้วยแล้วไอ้จันทร์เนี่ยเป็นดินอ่อนพฤหัสเป็นดินแข็งจันทร์กับครูเป็นคู่ธาตุแต่ว่าจันทร์กับครูทำไมว่าเป็นคู่ศัตรูใหญ่กันเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราผูกดวงชะตาเนี่ยเราจะเห็นชัดถ้าหากว่าจันทร์มันผิดจันทร์ไปชนในภพทุสถานะจันทร์ตามวิชาเลข7ตัวมาอยู่ในภพของอะไรหินะอริมรณะและพยายะนี่คือจึงกลายเป็นคู่ศัตรูนะแต่ถ้าหากว่าจันทร์ดีพฤหัสดีไอ้นี้จะไม่เป็นศัตรูทุกท่านไอ้นี่คือกลในการทำนายอย่างนึงหรือตามหลักของทักษะถ้าจันทร์เป็นกาลีขึ้นมาถ้าจันทร์เป็นกาลีฉะนั้นแล้วมันจึงไม่ถูกกับพฤหัสเนาะจึงเป็นคู่ศัตรูกันได้เนาะจันทร์เป็นกาลีก็คนที่เกิดในอังคารคนที่เกิดในวันอังคารหรือบริวารจรในปีนั้นๆเห็นไหมจันทร์จะเป็นกาลีได้เนาะหรือถ้าตามในหลักของจักรราศีถ้าในหลักของจักรราศีจันทร์อยู่ในภพของอริมรณะและวินาศไหมถ้าดาวจันทร์อยู่ในภพอริมรณะและวินาศเมื่อดาวพฤหัสเข้ามาจรทับเข้ามาสัมพันธ์กันเนาะเข้ามาทับเนาะเข้ามาสัมพันธ์กันไม่ว่าจะโยกเลงหรือทับต่างๆแสดงอิทธิพลกันจึงกลายเป็นคู่ศัตรูกันได้เห็นไหมนี่คือลักษณะของความเป็นคู่ศัตรูแต่ถ้าพระจันทร์ดีแล้วไม่มีอะไรเสียพฤหัสดีไม่มีอะไรเสียก็ไม่เป็นศัตรูกันเห็นไหมแต่ถ้าหากว่าจันทร์มันเสียเมื่อไหร่ไม่ว่าจะวิชาใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นในลักษณะใดก็ตามถ้าจันทร์เสียปุ๊บเป็นศัตรูกันทันทีนี่คือลักษณะจันทร์กับครูเป็นอริต่อกันนะครับนะเข้าใจนะนี่คือวิธีการกลวิธีในการพยากรณ์ทุกท่านต่อไปเราไปดูในเรื่องของศัตรูน้อยบ้างคู่ศัตรูน้อยคู่ศัตรูน้อยเนี่ยคืออาทิตย์และดาวจันทร์ทุกท่านอาทิตย์และจันทร์เนี่ยมันเป็นคู่ผัวเมียเดี๋ยวนะอาทิตย์และจันทร์อังคารกับเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารเสาร์พฤหัสราหูแล้วก็พุธกับศุกร์ใช่ไหมพุธกับศุกร์ไปดูคู่ศัตรูน้อยบ้างทุกท่านอาทิตย์กับจันทร์ราชากับราชินีความจริงคู่นี้ไม่น่าจะเป็นศัตรูน้อยแต่ว่ามันก็มีส่วนของการเป็นศัตรูกันไกลๆด้วยใช่ไหม1กับ2เป็นคู่ผัวเมียกันหรือคู่ครัวเรือนกันใช่ไหมคู่สร้างครอบครัวกันบางตำราบางสำนักเป็นคู่ระยะสั้นใช่ไหม1กับ2เป็นคู่ผัวเมียกันแต่คราวนี้มันยังไงผัวเมียบ้านไหนลิ้นกับฟันพบกันเมื่อไหร่เป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมมีผัวเมียคู่ไหนไหมไม่เคยทะเลาะกันเลยในชาตินี้มาโอ้โหฉันจะมีเมียทั้งคนนี่แม่แรกๆไปก็สวีทวิดวิวแม่จะมีผัวสักคนแรกๆก็สวีทวิดวิวดีอยู่ไปอยู่มามันขัดแย้งกันมันเถียงกันไอ้ผู้หญิงนี่ก็ชอบแหมผู้ชายล้างจานหรือยังซักผ้าหรือยังล้างรถหรือยังทำงานบ้านอะไรยังกวาดถูหรือยังเห็นไหมได้เงินเดือนมาอะไรมาให้ด้วยนะมาให้ด้วยเห็นไหมเอามาให้ด้วยเงินเดือนมีเท่าไหร่วันนี้เดือนนี้ออกเท่าไหร่โอ้ยเดือนนี้เขาบอกว่าเขาจะประกาศขึ้นค่าแรงอ๋อปริญญาเลยเหรอปริญญานี่สตาร์ทเท่าไหร่15,000ใช่ไหมนับบัตรนี้แหมนี่เงินเดือนออกเท่าไหร่มาให้หมดเลยนะนี่อาทิตย์กับจันทร์เห็นไหม
ไอ้ดาวอาทิตย์บางทีมันก็รำคาญดาวจันทร์ดาวจันทร์มันจุกจิกจู้จี้อะไรสารพัดเล็กๆน้อยๆหยุมหยิมหยุมหยิมอาทิตย์มันก็เป็นดาวแห่งเกียรติชื่อเสียงมีหน้ามีตาแม่ชักรำคาญใช่ไหมนี่คือความขัดแย้งกันไกลๆทุกท่านมันจึงกลายเป็นคู่ศัตรูน้อยขึ้นมาใช่ไหมผัวเมียบ้านไหนมันไม่มีหรอกที่มันจะราบรื่นสวีทวิวไซคอจูบปากกันไปจนแก่จนเฒ่ามันน้อยมากมันก็ต้องขัดเรื่องกันขัดแย้งกันเป็นเรื่องธรรมดานะไม่มากก็น้อยนี่มันจึงกลายเป็นคู่ศัตรูกัน1กับ2ไปดู3กับ7บ้างคนที่เกิดวันอังคารกับวันเสาร์ไม่ถูกกันทุกท่านไอ้คู่นี้3กับ7 7กับ3มันเป็นคู่อะไรเป็นคู่ศัตรูแตกแยกคู่นี้อันตรายมากเลย3กับ7มีการทำไมเอาเป็นเอาตายมันเอาตายกันเลย3กับ7นี่แม้กระทั่งทะเบียนบ้านใครหรือทะเบียนรถใครมี3กับ7นี่อันตรายมากเลยที่จะเกิดอุบัติเหตุเห็นไหมถ้าทะเบียนบ้านใครมี3กับ7ก็อันตรายอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในบ้านหรือคนมีคนเสียชีวิตภายในบ้านหรือมีอุบัติเหตุเลือดตกยางออกภายในบ้านอันตราย3กับ7หรือว่ารถถ้ามีใครมีทะเบียนรถมี3มี7อยู่ด้วยกันก็อันตรายทุกท่านเห็นไหมเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งเครื่องยนต์ไม่ดีล้อไม่ดีเห็นไหมช่วงล่างไม่ดีนี่คือลักษณะของ3กับ7ทุกท่านเนาะ3 7เนี่ยเป็นคู่ที่เป็นศัตรูแตกแยกกันเป็นศัตรูแตกแยกกันฉะนั้นแล้วโหราศาสตร์จำแนกไอ้ตัว3กับ7อังคารและดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวบาปเคราะห์ใหญ่ซึ่งเป็นดาวบาปเคราะห์เข้ามาอยู่ด้วยกันดาวบาปเคราะห์อังคารบาปเคราะห์ใหญ่ดาวเสาร์เมื่อมาเจอกันมันจึงแรงทุกท่านอังคารมันแรงนักลบมันแรงเห็นไหมดาวเสาร์กรรมกรคนใช้แรงงานมันแรงด้วยอารมณ์เห็นไหมไม่ค่อยคิดก็ลุยกันเลย3 7เจอกันลุยกันตายกันไปข้างหนึ่งเห็นไหมนี่คือลักษณะของคู่ศัตรูน้อยพึงระวังนะครับคนเกิดวันคารกับวันเสาร์ขัดแย้งกันในเรื่องความคิดอุดมคติไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนะต่อมาพฤหัสกับราหูบ้างพฤหัสกับราหูพฤหัสคือเทพเจ้าแห่งคุณความดีคุณงามความดีต่างๆฝ่ายโหราศาสตร์ฝ่ายครูฝ่ายฤาษีฝ่ายพระจึงทำไมรังเกียจนักหนาการกินเหล้าเมายาการเที่ยวเตะเที่ยวเตะเที่ยวกลางคืนเห็นไหมกินเหล้าเมายาเล่นการพนันเสพยาเสพติดต่างๆเห็นไหมดาวแห่งคุณธรรมจึงรังเกียจมากในสิ่งที่เป็นกินเหล้าเมายาการเที่ยวสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้เห็นไหมไม่ชอบกันเห็นไหมโยมรักษาศีลห้านะโยมรักษาศีลห้านะโยมเห็นไหมบางคนพูดอย่างนี้อ้าวอย่างนี้ศีลห้านี้ศีลแปดหรือเปล่าก็ ดูที่ความหมายมันดูที่ความหมายมันเห็นไหมก็ไม่ถูกกันไอ้คนกินเหล้าเมายาเฮ้ยอย่าไปวัดเลยอย่าไปวัดเลยแม่อย่าไปวัดอย่าไปทำบุญสุนทานเนี่ยเอาเงินมาซื้อเหล้ากินดีกว่าแซ่บกว่าแซ่บกว่าคนเมาเหล้าบางคนไปด่าพระนุ่นเห็นไหมหลวงพ่อเนี่ยก็อะไรก็ไม่รู้สอนเนี่ยไม่มีความสุขอย่างผมได้มีความสุขกว่าเห็นไหมฉะนั้นแล้ว5กับ8มันจึงไม่ถูกกันทุกท่านแต่ตามนิทานชาติเวร5กับ8เนี่ยพฤหัสและราหูมันก็เป็นคู่ทำไมเป็นคู่ศัตรูและเป็นคู่อะไร ถ้ามองในทางที่ดีมันคืออะไรทุกท่านมันคือคู่พัฒนามันพัฒนานะพัฒนาความก้าวหน้าไปเรื่อยๆเห็นไหมเราจะเห็นเลยว่า8เนี่ยมันคือในเรื่องของอะไรการทันสมัยทันแฟชั่นลุ่มหลงมัวเมาพระราหูใช่ไหมมีการทันสมัยเมื่อลุ่มหลงจึงทำไมทันแฟชั่นทันแฟชั่นทันกระแสโลกาภิวัตน์เฮ้ยตอนนี้โลกไปถึงไหนแล้วเฮ้ยกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรจะออกใหม่เฮ้ยยี่ห้ออะไรจะออกมาใหม่เฮ้ยแอปพลิเคชันอะไรจะออกมาอีกใช่ไหมมีแนวโน้มอะไรในการตลาดโลกใช่ไหมมันมีสินค้าอะไรที่มาใหม่เฮ้ยมันต้องเดินหน่อยไหมนี่คือลักษณะของราหูใช่ไหมทันโลกทันเหตุการณ์ทันกระแสทันข่าวใช่ไหมนี่คือลักษณะของราหูทุกท่านมันคือความลุ่มหลงมัวเมาเห็นไหมดังนั้นแล้วเมื่อมันเป็นเช่นนี้ฝ่ายพระเนี่ยฝ่ายพระฝ่ายฤาษีฝ่ายครูเขาทำไมโอ้ยอย่าไปสนใจเลยกระแสโลกมันก็งั้นแหละเห็นไหมทุกอย่างเอาไปก็ตายเห็นไหมมันไม่เหลืออะไรแล้วโยมเอาความดีดีกว่าเห็นไหมฉะนั้นแล้วหลักการความคิดมันจึงขัดแย้งกันแต่เมื่อมาอยู่ด้วยกันปุ๊บ5กับ8มันจึงกลายเป็นคู่พัฒนาฉะนั้นแล้วใครที่เกิดวันพฤหัสแล้ววันพุธกลางคืนเมื่อมาคุยกันด้วยเหตุผลอันดีต้องเหตุผลที่ดีนะ
มุมมองที่ดีมันจึงทำให้เกิดการพัฒนาเกิดขึ้นทั้งด้านศีลธรรมและอะไรกระแสโลกควบคู่ไปด้วยกันเช่นพระหลายๆรูปท่านออกมาทำอะไรทำการไลฟ์สดทำการลงเรียวลง TikTok ทำ YouTube เพราะว่าอะไรท่านใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามาให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของธรรมะเห็นไหมมันจึงกลายเป็นการพัฒนาปรับตัวตามเหตุการณ์เห็นไหมอันนี้คือข้อดีของ5กับ8โอเคนะเข้าใจนะในลักษณะนี้ต่อไปพูดกับสุขบ้าง พูดกับสุขเป็นคู่ศัตรูน้อยพูดกับสุขเป็นคู่ศัตรูน้อยพ่อค้าแม่ค้ากับคุณหญิงคุณนายไปซื้อของทำไมแม่น้ำหอมนี้ก็อยากได้น้ำหอมนี้ก็อยากได้ขอต่อหน่อยเถอะเห็นไหมแม่เสื้อผ้าตัวนี้ก็สวยซื้ออีกแล้วมีให้เซ็นบ้างไหมขอต่อหน่อยเถอะซื้อไปเยอะแล้วนะเนี่ยพูดกับสุขความจริงมันเป็นดาวคู่ธาตุน้ำเป็นดาวธาตุน้ำพูดกับสุขเป็นดาวธาตุน้ำและ4กับ6เวลาเจอกันคำพูดคำจาอ่อนหวานเห็นไหมอ่อนหวานอ่อนหวานอ่อนไหวถ้าเป็นน้ำแปลว่าพวกน้ำหวานน้ำหอมเห็นไหมน้ำหวานน้ำหอมแต่คราวนี้มันเป็นคู่ศัตรูน้อยมันเกิดจากอิทธิพลของไอ้ตัวคู่ธาตุที่มันเสียนี่ก็มีกลวิธีในการพยากรณ์ถ้าดาวพุธหรือดาวศุกร์ชนเสียขึ้นมาในวิชาของเลข7ตัวไม่ว่าพุธหรือศุกร์ชนเสียในภพของหินะอริมรณะและพยายะกลายเป็นคู่ศัตรูน้อยนะเมื่อมาสัมพันธ์กันถ้าในหลักของมหาทักษาดาวพุธหรือดาวศุกร์เป็นกาลกินีหรือเป็นกาลีถ้าเป็นทักษาพุธหรือศุกร์เป็นกาลกินีหรือกาลีอันใดอันหนึ่งเมื่อมาเจอกันเมื่อมาจรเสวยอายุกันมันจึงเป็นศัตรูน้อยด้วยเห็นไหมอย่าลืมนี่คือหลักการเนาะในตัวของดวงอีแปะจักรราศีเหมือนกันถ้าพุธกับศุกร์อยู่ในภพของอริมรณะและวินาศดาวดวงใดก็ตามเนาะถ้าหากว่าชนเสียจรทับกันสัมพันธ์กันทำมุมตีโกนโยกเลงกันก็ทำให้มันทำไมเกิดข้อเสียเกิดขึ้นทั้งด้านอะไรคำพูดคำจาการสื่อสารอิทธิพลของพุธศุกร์ที่มันเสียจะเกิดอิทธิพลคืออะไรคำพูดที่มันเสียหายเห็นไหมมีผลเสียเรื่องคำพูดมีผลเสียเรื่องการสื่อสารอุปกรณ์สื่อสารเสียหายคำพูดการโพสต์เฟซบุ๊กการทำสื่อต่างๆเกิดความเสียหายดังนั้นแล้วถ้าหากว่าใครดวงชะตาใดเสียดาวพุธเสียในดวงชะตาระมัดระวังไว้ดวงชะตาใดดาวศุกร์เสียในดวงชะตาก็ระมัดระวังไว้คุณหญิงคุณนายซื้อของช้อปปิ้งประจำเลยทำไมตังมันก็ไม่เหลือหล่อนะจ๊ะตังมันก็หมดไปเรื่อยเลยเห็นไหมหมดไปเรื่อยมันจึงทำไมบางทีมันก็อยากจะต่อลดราคาหน่อยนี่คือความขัดแย้งกันระหว่างคู่ศัตรูใหญ่และศัตรูน้อยแต่สิ่งที่น่ากลัวคือคู่ศัตรูใหญ่นะทุกท่านนะกลวิธีต่างๆอาจารย์พลบอกไว้ให้เป็นวิทยาทานทุกท่านทำนายอย่างนี้ไม่มีอะไรมาเกินกว่านี้แล้วก็คือในลักษณะเทคนิคการพยากรณ์นี่คือหลักการเอาไปใช้ได้เลยเนาะคนเกิดตามวันนี้ก็ใช้ตามวันนี้ฉะนั้นแล้วท่านจะคบใครฟังนะสรุปแล้วคือว่าท่านจะทำงานร่วมกับใครดูวันเกิดเขาก่อนเขาเกิดวันอะไรทำงานคบกับใครจะคุยกับใครจะคบค้าสมาคมกับคนที่เกิดวันใดถามเขาก่อนเขาเกิดวันอะไรใช่ไหมมันจะเป็นผลตามนี้ที่อจพ.ดูดวงมาศึกษามา30ปีทุกท่านไม่เกินนี้เลยเป็นไปตามนี้เลยไม่น่าเชื่อวันเกิดเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยทุกท่านไม่น่าเชื่อเป็นไปตามนี้ฉะนั้นแล้วพวกเราอิงในวิชาพวกเราอิงในหลักการพวกเราไม่มั่วพวกเรามีหลักการมีหลักวิชาครูบาอาจารย์สั่งสอนฉะนั้นแล้วยึดหลักวิชาเอาไว้ทุกท่านจะไม่เสียใจในอนาคตจะไม่เสียใจในปัจจุบันและอนาคตใช่ไหมถามถ้าทำงานกับใครคบกับใครจีบกับใครเธอเกิดวันอะไรเนาะจะไปจีบสาวสักคนหนึ่ง เราเกิดวันอาทิตย์ไปจีบวันอังคารได้ไหมโอ้ยเดี๋ยวผู้หญิงก็เตะก้านคอกลับมาหรอกใช่ไหม
เตะคอหักเตะขาตัดขาเตะตัดแข้งตัดขากันพอดีแหละอาทิตย์อังคารมันไม่ถูกกันถามก่อนจะจีบใครจะมีผัวมีเมียเป็นใครจะมีผัวมีเมียวันเกิดไหนจะร่วมงานกับใครเพื่อนร่วมงานเป็นยังไงหัวหน้าเกิดวันอะไรวะเนี่ยลูกน้องเกิดวันอะไรเพื่อนร่วมงานเกิดวันอะไรถามให้ดีก่อนอย่าประมาทนะบางทีเหตุการณ์มันยังไม่เกิดขึ้นหรอกแรกๆเหตุการณ์ก็ยังไม่เกิดขึ้นไม่นานหรอกปั๊บแป๊บเดียวมันก็เป็นเพื่อนกันยังไงก็เป็นเพื่อนกันคู่มิตรถ้าเป็นศัตรูกันไม่วันใดวันหนึ่งมันก็เป็นศัตรูกันจนได้ฉะนั้นแล้วนี่คือหลักการนะทุกท่านนะอย่าประมาทในวิชาความรู้เนาะฉะนั้นเอาไปใช้นะครับเนาะนี่คือลักษณะของวันที่เป็นคู่มิตรดาวที่เป็นคู่มิตรเนาะดาวที่เป็นคู่ศัตรูวันเกิดที่เป็นคู่ศัตรูโอเควันนี้ให้ความรู้พอแค่นี้แหละเนาะสวัสดีครับ